ก็ในช่วงนี้พระก็ยังรับบาตรอยู่ก็เป็นกิจวัตรของทุกเช้าที่มีการถวายเป็นทานบารมีก็คือการตักบาตรถวายภัตตาหารต่อพระสงฆ์ก็เป็นกิจของพระบิณฑบาตเลี้ยงชีพนุ่งห่มผ้าบังสกุลอยู่โคนไม้ชั้นยาดองด้วยน้ำมูดหนาวนี่เป็นพุทธบัญญัติตั้งแต่เบื้องต้นกิจที่ควรทำเรียกว่าการยกิจสี่ ที่กิจไม่ควรทำก็ไม่ต้องไปทำเพราะอะไรทราบไหมเพราะคำว่าความผิดที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสิ่งที่ไม่พึงทำก็เกิดกับเมื่อความเสียหายความเสียหายอะไรคือคำว่าความเสียหายคือการได้ทำลายเริ่มตั้งแต่ทำลายความน่าเชื่อความน่าเชื่อถือของตัวเองเป็นปฐมก่อนจากนั้นก็ไม่มีประโยชน์กับสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างจนเกิดคำว่าความเสียหายถึงคำว่าความวิบัติและการทำลายฉันเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในโลกคือสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งหมดจำกัดความสั้นๆแค่นี้ก็คุมหมดแล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรทำที่เกิดเรื่องราวอันตรายมากมายที่เกิดจากมนุษย์ที่ประพฤติผิดนะบอกประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดผ่องไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมมีหลายคนสงสัยท่านเจ้าคุณสติตั้งตรงไหนดีหน้าบ้านหรือหลังบ้านดีหรือกลางบ้านดีหรือชั้นสองดีบางคนสติมีอยู่ในห้องพระออกจากห้องพระแล้วก็ลืมสติไว้ที่ห้องพระก็แปลกดีจริงๆสติไม่ต้องไว้ที่ไหนเขาเรียกทำความระลึกรู้อยู่กับขณะปัจจุบันเหมือนเราจะรู้ความหมายทุกอย่างเมื่อเราระลึกรู้คือระลึกอะไรคำว่าระลึกมันต้องมีนัยยะคำว่าระลึกคุณระลึกอะไรจึงเรียกว่าสติระลึก
เราพูดมาทั้งชีวิตแต่เราไม่ได้ระลึกบาปบุญคุณโทษคุณระลึกไหมปัจจุบันผิดถูกชั่วดีคุณระลึกไหมสิ่งควรสิ่งไม่ควรคุณระลึกไหมสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คุณระลึกไหมสิ่งนี้มีทุกข์โทษเวรภัยไหมคุณระลึกไหมถ้าระลึกเรียกว่าผู้เจริญสติสมมุติอาตมาจะพูดคำต่อไปอาตมาต้องระลึกก่อนถ้าไม่ระลึกอาจพลั้งพลาดแล้วก็คำพูดนั้นอาจจะมาเป็นนายอาตมาอาตมาตกเป็นจำเลยตายเพราะปากเสียเพราะคำพูดบางคนตายเพราะความคิดเสียเพราะความคิดตายเพราะไม่รู้การกำหนดจิตจึงเกิดความวิปริตคาดเคลื่อนแล้วก็วิปริตธรรมไม่ตรงต่อภาวะอันก่อประโยชน์ในขณะปัจจุบันนี่ไงคำว่าสติอย่างเรานั่งสมาธินั่งต้องรู้ว่านั่งไม่ใช่นอนจะมีอาการง่วงก็รู้ว่าง่วงแต่ไม่ใช่เวลานอนต้องสลัดออกจะลุกขึ้นจะล้างหน้าจะยืนขึ้นจะเดินจงกรมได้ร่างกายบางครั้งอ่อนเพลียก็เกิดได้ไม่ใช่มีสติแล้วจะไม่ง่วงจะไม่นอนไม่ใช่จะไม่หิวจะไม่อิ่มไม่ใช่ทุกอย่างมีภาวะเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างกันที่เขาทำความตื่นรู้ในสิ่งที่เขาระลึกพอระลึกปุ๊บจะปล่อยให้เป็นไหมนั่งโยกอยู่สามโยกแล้วยังจะโยกต่อก็ไม่ใช่แล้วนั่งเคิร์มอยู่สามเคิร์มแล้วยังเคิร์มต่อนั่นไม่ถูกแล้วเราไม่ตัดตอนเลยตัดตอนสิตัดตอนถ้าไม่ตัดตอนเคิร์มก็เคิร์มไปเรื่อยเคิร์มหนักไปอีกหนักจนหลับไม่ใช่แล้วแล้วจะบอกว่าฉันเจริญสติอยู่สติไม่ใช่คุณไม่ระลึกตื่นรู้บางคนยังเคลิ้มๆอยู่ยัง50อยู่ว่าจะไปไหนเนาะโพเพแล้วแทนว่าจะเปิดไฟปล่อยหลับเคลิ้มไปจนมืดมืดก็ไม่รู้ว่ามืดเคลิ้มๆอยู่สลัวสลัวขอจะมาทำท่าจะโพเพจะมาเปิดไฟแล้วเหมือนนั่งรถจะมาพอตกเย็นว่าเปิดไฟเราเข้าใจว่าเราเห็นเขาแต่เราเข้าใจไม่ว่าเขาเห็นเราไหมรถอีกคันหนึ่งเราขับบนถนนไม่ใช่ขับคันเดียวเราเห็นเขาเราบอกยังสว่างเรามองเห็นอยู่แต่เขาล่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นเราไหมคุณก็เปิดไฟไม่ได้เพิ่มสตังอะไรเลยส่วนใหญ่มีครึ่งหนึ่งเข้าใจว่าเรายังเห็นทางอยู่แต่เขาล่ะบางคนตาเขาพอเริ่มจะมืดเขาไม่ค่อยชัดพอเราเปิดไฟเขาถึงเห็นชัดขึ้นไกลๆก็จะไม่เห็นพอใกล้ๆก็ถึงเห็นเอาถ้าอย่างนั้นก็เปิดไฟสิไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาแต่ที่เปิดไฟเพื่อให้เขาเห็นเราด้วยแล้วเราก็ได้เห็นทางด้วยนี่ไงว่าสติ
รู้ทั้งรุกแล้วก็รู้ทั้งรับรู้อย่างนั้นที่พูดสติมาตลอดคุณไม่มีตัวรู้ระลึกระลึกแล้วไม่รู้ปัญญาจะเกิดไหมเหมือนมองเห็นไม่ชัดหรือมองแล้วไม่เห็นหรือมองแล้วไม่รู้แล้วเราจะเข้าใจความหมายคำว่าสติหรือสิ่งนั้นไหมนี่ไงที่เราพลาดมาตลอดชีวิตเราพูดสติเราไม่รู้นัยยะของคำว่าสติที่ซ่อนอยู่คำว่าตัวรู้ตื่นแล้วอย่างนี้จะเบิกบานเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ธรรมานั่งสมมติธรรมานั่งมีอาการง่วงเพลียรู้แล้วธรรมาจะไม่ปล่อยถ้าจะนั่งต่อธรรมาต้องประคองสติแล้วก็รู้อาการว่านี่คุณกำลังง่วงตั้งให้ดีถ้ารู้สึกว่ามันมึนงงแล้วประคองไหวไหมถ้ากำลังดูว่าเอ๊ะมึนงงมากประคองไม่ไหวลืมตาลืมตาแล้วยังรู้สึกหนักอยู่ลุกขึ้นยืนรู้สึกโซเซไปเดินใช้อาการเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนแล้วก็รู้สึกไม่ไหวไปล้างหน้าล้างตาเอาน้ำลาดหัวเลยถ้าว่าเราถูกนิวรณ์ครอบคือไม่ใช่ว่าบางคนเพิ่งนอนมานั่งไม่ถึง20นาทีจะหลับนั่นไม่ใช่อาการของคนเพลียกายนะนั่นคือนิวรณ์ครอบแล้วจะเป็นนิสัยให้ทำอะไรทำได้ทั้งวันแต่ให้นั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงหลับสังเกตดิธรรมาจึงแยกว่าไหนกายอาการของกายแค่ไหนไหนนิวรณ์ความเคลิบเคลิ้มความฟุ้งซ่านความลังเลความง่วงเหาเหานอนหรือใจพยาบาทหรือจิตน้อมไปสู่ราคะสมาธิเข้าไม่ได้บนฟุ้งอยู่กับโลกที่อยู่ข้างนอกวนเข้ามาข้างในหมดเลยเหมือนมันซ้อตะลิ่งซ้อตะลิ่งเข้าใจชัดพอเข้าใจชัดเออนี่ไม่ใช่อาการง่วงก็ฉันเพิ่งนอนมา6ชั่วโมงอ่ะนั่งครึ่งชั่วโมงฉันก็จะหลับหนักๆบางคนสวดมนต์ก็เคลิ้มอย่างนี้น่าสวดมนต์ก็ยังจะเคลิบแย่ถือว่าแย่ปล่อยตัวเองซะแย่ขนาดที่ไม่รู้วันไม่รู้เวลาไม่รู้สิ่งที่ทำไม่รู้อาการที่ตัวเองเป็นอันนี้แย่ถึงขั้นแย่นะมีพระสวดมนต์เนี่ยเคลิ้มวะนี่ถือว่าขั้นแย่เลยนะนี่ให้ไปขับรถนี่หลับในตายกันเป็นแถบเลยนะมันจะเป็นนิสัยจะไปอ้างว่าแดดจ้าแสบตาอดนอนคุณมาอ้างทำไมนี่ความเป็นตายคุณต้องรู้คุณต้องจอดรถและคุณต้องหาที่นอนแวะปั๊มเสียพักสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีกว่าที่คุณไปตกเหวตายแล้วคนอื่นไปด้วยหนึ่งด้วยความเมาสองด้วยความระห่ำความมัน
สามด้วยความง่วงเมามันง่วงเนี่ยไม่ได้ความมันความประมาทความระห่ำความคะนองไม่ได้ความง่วงไม่รู้สึกตัวเคลิบเคลิ้มเผลอไผลหลับไหลแค่หนึ่งวินาทีก็ตายแล้วทางโค้งคุณไม่โค้งทางตรงคุณไม่ตรงขอโทษอะไรมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วคำว่าขอโทษมันไม่มีประโยชน์แล้วคนตายก็ตายคนเจ็บคนพิการทรัพย์สินเสียหายชีวิตคุณเดือดร้อนคนเดียวไม่พอหรือพาคนอื่นไปด้วยความว่าความคนองความบ้าระห่ำความมันหรือความเมาที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะสมบูรณ์จนถึงความง่วงคุณจะอ้างเหตุผลอะไรมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าแม้แต่การไม่เคารพกฎจราจรก็คือความขนองรวมอยู่ตรงนั้นความมันคุณจากนั้นก็เหลือเมากับง่วงสติช่วยชีวิตพวกเราได้เยอะมากเพราะสติผู้ที่เจริญเต็มที่แล้วนั่นก็คือปัญญาปัญญาผู้ที่ได้เจริญได้เต็มที่แล้วก็จะมีญาณมีทัศนะเกิดขึ้นจะรู้ละเอียดรู้แบบตาไม่เห็นจึงใช้ว่าละเอียดกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่จะส่องยิ่งกว่ากล้องวิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นมาทีนี้เขามารู้อะไรเขารู้เห็นชะตาชีวิตผิดถูกชั่วดีมีชะไหนเขารู้หมดแล้วความสงบวุ่นวายทั้งกายใจเป็นเช่นไรเขารู้หมดแล้วนี่ไงผู้มีสติผู้มีปัญญาจนถึงผู้มีปัญญาญาณยังรู้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอิทะโมทติเป็นจะโมทติกะตะปุญโยอุปยัตถะโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวะกัมมะวิสุทธิมัตโนคนทำดีในโลกนี้แล้วก็ได้อานิสงส์ในโลกหน้าคนทำดีย่อมได้พบทั้งสองเขาเบิกบานใจยิ่งนักเมื่อมองเห็นกรรมสะอาดบริสุทธิ์ของตนคนทำดีย่อมร่าเริงในโลกนี้ย่อมร่าเริงในโลกหน้าเขาร่าเริงเบิกบานใจยิ่งนักเมื่อมองเห็นกรรมสะอาดบริสุทธิ์ของตนควบสองเลยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยบุญเห็นไหมกัตตะบุญคนทำดีและโยมจะอะไรเป็นความดีล่ะธรรมะจึงใช้ว่าคนร่ำรวยไม่ใช่เป็นคนดีแต่คนดีนั้นคือผู้ที่ก่อประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่เรียกว่าคนดีรวยก็เรื่องหนึ่งอย่าไปแม้ว่าคนรวยคือคนดีใส่สูตรฆ่าคนยังมีใส่สูตรคดโกงก็มีใส่สูตร
จิตใจโหดเหี้ยมวางแผนร้ายๆก็มีไม่ใช่ว่าต้องใส่เสื้อขาดถึงต้องเป็นคนชั่วเปล่าเดินถอดเสื้อถึงคนเลวไม่ต่อมาเห็นคนทำไร่ทำนาทำสวนเห็นถอดเสื้อขาดเก่าๆก็คุยกันไม่มีอะไรที่เบียดเบียนกันเพียงแต่ต่างกันที่ฐานะแต่หัวใจมนุษย์ถ้ามีธรรมะก็ถือคุณเป็นใหญ่ก็เรียกคุณคือคุณกรรมดีคุณธรรมนั่นแหละเป็นใหญ่สุดยอดเช่นทุกคนพอถึงจุดสุดท้ายตัดสินด้วยกรรมนะโยไม่ใช่ตัดสินได้ว่าคุณกำไรเท่าไรคุณมีเงินเท่าไรคุณมีทรัพย์สินเท่าไรอันนั้นมนุษย์ทั้งหมดที่เรายกกันเองแต่พอถึงสุดท้ายตัดสินด้วยคำว่าแรงกรรมแรงกรรมนี่ไงแรงกรรมอย่าโทษฟ้าอย่าโทษชะตาเราทำเองแรงกรรมเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปรับเหตุผลง่ายๆถ้าเราทำถึงจะพูดสักร้อยคำกรรมนั้นก็ยังทำอยู่ชัดเจนเพราะอะไรเขาไม่ได้ตัดสินที่วาจาเพียงอย่างเดียวองค์สามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นไงกายวาจาใจทำไหมอ่ะใครโกหกตัวเองได้คนนั้นโง่ที่สุดในโลกโกหกคนอื่นก็ว่าโง่แล้วนะแต่โง่ในเกมฉลาดเพื่อเอาตัวรอดแต่โกหกตัวเองนี่โง่ที่สุดในโลกเลยเพราะอะไรเพราะคุณทำอย่างหนึ่งแล้วคุณบอกคุณไม่ได้ทำคุณพูดอย่างหนึ่งคุณบอกคุณไม่ได้พูดจิตของคุณกำหนดแล้วไม่ใช่หรือคุณตั้งธงแล้วเออคุณตั้งธงแล้วการกำหนดเจตนาหั่งภิกขเวเกิดขึ้นแล้วเจตนาเป็นตัวกรรมนะกรรมังวดามิเจตนาเป็นตัวกรรมเรากำหนดแล้วเอาง่ายๆตอนนี้มองกันชัดๆรู้กันปัจจุบันถ้าจิตของโยมหรือของพระยังไม่กำหนดสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นก่อนลองกำหนดว่าจะไปไหนดูโยมกำหนดว่าจะมาฟังธรรมร่างกายก็ต้องมาด้วยคำพูดอาจจะชักชวนกันมาถ้าจิตกำหนดว่าจะไปเที่ยวเราก็จะไปอีกแบบนึงถ้าจิตกำหนดว่าจะทำงานเราก็ทำอีกแบบนึงเอาละวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปปฏิบัติดีกว่าแค่จิตกำหนดแผนการก็ตามมาทันทีความคิดคำอ่านคำพูดคำจาการวางแผนวางแบบเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในจิตที่กำหนดไว้จึงมีว่าความพยายามมาจากไหนความพยายามมาจากการได้ตั้งจิตไว้แล้วในการกำหนดไว้แล้วนั่นไงความพยายามหรือความเพียรที่จริงก็แยกกันสองคำขอใช้คำพูดนิดหนึ่งความพยายามธรรมะบอกว่าให้เป็นทางโลกเป็นความพยายามสำเร็จทางโลกที่ไม่ได้เติมกุศลเข้าไป
แต่ความภาคเพียรให้อยู่ในฝ่ายธรรมเรียกว่ามีกุศลมีมรรคผลหลายคนขยันพยายามอดทนทำทุกอย่างแต่ไม่เป็นไปเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อทรัพย์สินสมบัติความรู้แล้วก็เงินทองหรือเข้าของหรือสิ่งที่ตนต้องครอบครองได้มาจากความพยายามขยันแต่อย่าใช้คำว่าความเพียรในธรรมเข้าไปเพราะความเพียรเริ่มต้นก็คือละชั่วก่อนบาปที่เคยทำจะไม่ทำชั่วที่เคยมีจะไม่ชั่วดีที่ไม่เคยสร้างจะปฏิบัติเริ่มสร้างความดีความดีที่มีแล้วจะไม่ให้เสื่อมจะรักษาไว้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปจึงเรียกว่านี่คือความเพียรแต่ถ้าความพยายามทำไมเห็นคนขยันเยอะแยะพยายามเพื่อจะสำเร็จแต่ยังทำชั่วๆก็มีจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิความตั้งจิตมั่นจริงแต่ว่าไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิไอ้นี่มีความพยาบาทได้ถ้ามิจฉาสมาธิใจมันตั้งเพื่อถ้าไปผิดแล้วก็เป็นพยาบาทะได้แต่ถ้าตั้งถูกเพื่อมรรคผลสมาธิก็จะเป็นสีที่ขาวสะอาดกับดำที่มืดมิดทั้งหมดจิตกำหนดทั้งนั้นเลยถูกไหมความรักความชังในใจโยมหรือตัมมาไปสร้างให้โยมอย่ามากล่าวตัวตัมมาโยมสร้างขึ้นเองนะตัมมาไม่รู้เรื่องด้วยนะถูกไหมโยมเป็นคนกำหนดอาตมาก็เหมือนกันชัดเจนแล้วนะเอาล่ะใครที่ฟังธรรมะวัดพระพุทธแสงธรรมโดยเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานที่บรรยายถ้าได้ต้องการกุศลเพิ่มก็ช่วยแชร์ให้คนได้รู้ธรรมะกันนะจะได้กุศลกันหรือใครติดตามก็ต้องกดอะไรก็กดลงไปนะเพื่อจะได้เตือนบอกในการรู้ถึงกิจกรรมในกุศลวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม6ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ4คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1อยากโยมทองจันโยมยุสิริและโยมวิสาวันวิสาพงษ์สวัสดิ์โยมสินภาพงษ์พรทิพย์ก็ขอโมทนาเจ้าภาพคณะที่2จังโยมประภาพรศรีชัยทานพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อจิ้งพวงแซ่ลิ้มแม่มุ้ยอิ่มแซ่แพ้โยมบงกฎชนัดภาษาไทยแผ่บุญให้กับนางสุภาพรภาษาไทยขอโมทนาศรัทธาคณะที่3จากโยมภัคคออนแก้วสมบูรณ์และครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อสวัยแม่บุญส่งแก้วสมบูรณ์แม่กิมเฮียงกระถินทองพร้อมเจ้ากรรมนายเวรโยมสิริพรปาละกะวงณ อยุธยาครอบครัวหล่อเจริญโชคโยมไตรทิพย์โยมสิริพรภูมิพิพัฒนะภูมิพิพัฒน์และเจ้าภาพคณะที่4จากบริษัทนะบมจนะ
CPS ประเทศไทยโยมศรีอัมพรธีระวุฒิพันธ์โยมประภาดาปั้นแยมก็ขอบูชาแล้วก็มีผู้ร่วมถวายก็มีเด็กชายทัตธนะคังคะสุวรรณแผ่บุญให้กับนายพนมพันธ์จันงามพันตรวจโททวีสุขจันงามโยมแม้นจันงามโยมสรีพรจิ๋วน้อยโยมอุไรอัครานุรักษ์โยมสมทวินบุญตาสุทธิโยมเกศรบุญเปลี่ยนโยมวรรณกรจินตเสถียรพร้อมครอบครัวถวายค่าน้ำปับปลา 5,000 บาทคณะศิษย์วัดพระพุทธแสงตามถวายน้ำจำนวน10แพ็ควันนี้มีผู้จองรองประธานกฐินสามัคคีกองละ 100,000 บาทจากโยมรัฐฟ้าเอี่ยมสิทธิทันโยมสมควรพาณิชย์เจริญ1ทุนนะก็ขอโมทนาก็เริ่มมีคนจองรองประธานกฐินกันจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะก็ตั้งใจรับพรกัน นี่มนต์พร้อมกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุวะสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอาเนกาอันตรายาปิวินาชันตุอาเสสตุนชัยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบะรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพทานอาหารครอบครัวโยมหมอมาตักข้าวเลยนะ